นี่เธอเขาเป็นอะไรอ่ะเห็นบอกว่าบริษัทนี้รับสมัครเลยค่ะผู้จัดการคนใหม่แต่ทุกคนที่เข้าไปก็ร้องไห้ออกมาหมดเลยแบบนี้ใครจะกล้าเข้าไปล่ะคะป่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้วยกันเนี่ยพวกแก2คนก็เหมือนกันเนี่ยแต่งตัวมาทำงานเนี่ยหัดแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยนะแต่งตัวมาแบบเนี้ยอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าพวกแกตั้งใจที่จะมาอ่อยผู้จัดการอยู่นะฮะอะไรนะทำเป็นงงหน้าตาใส่เสื้อไม่รู้เรื่องเธอเนี่ยแกแต่งตัวมาแบบเนี้ยแกตั้งใจที่จะมาอ่อยผู้จัดการไม่ใช่ตั้งพอแล้วนะแกเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วแบบนี้เมื่อไหร่เรา2คนจะหาอะไรขายผู้จัดการคนใหม่ได้เอางี้แล้วกันแกไปพักก่อนไปฉันลุยต่อยนี่แกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าผู้ชายอย่างแกมีความคิดอะไรอยู่แกคิดที่จะหาเลขาสาวสวยให้กับผู้จัดการใช่ไหมหยุดความคิดโง่แกไว้เลยนะเพราะว่าการสัมภาษณ์เลขาผู้จัดการฉันจะต้องเป็นคนสัมภาษณ์คนเดียวเท่านั้นแล้วใครมันบอกต้องเป็นสาวสวยได้หรอแกต้องตลกนะนี่สรุปแกเป็นอะไรเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยๆเข้ามากี่คนเนี่ยแกก็ไล่ออกไปหมดเป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรก็ไอ้ผู้หญิงพูดกันนั้นเนี่ยนะมันไม่มีความอดทนเองแค่ฉันว่านิดว่าหน่อยเดียวนะก็รีบเห็นหนีไปแล้วแบบนี้ฉันจะเอามาเป็นเลขาผู้จัดการได้ยังไงว่าคนก่อนนั้นไม่เป็นไรนะแต่สองคนนี้แกต้องเลือกสักคนแล้วเนี่ยพวกแกสองคนอ่ะกินเหล้าเป็นไหมฉันไม่ดื่มค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าแกสองคนเนี่ยยอมที่จะดื่มเหล้ากันคนละเป๊กให้หมดฉันจะรับพวกแกสองคนเข้าทำงานแค่มาสัมภาษณ์งานเนี่ยทำไมต้องดื่มเหล้าด้วยอ่ะก็แกมาสมัครเป็นเลขาไม่ใช่หรือยังไงฮะการที่เป็นเลขาเนี่ยแกก็จะต้องออกไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปกับลูกค้าถ้าเกิดแกดื่มเหล้าไม่เป็นแบบนี้แกจะดูแลได้ยังไงฮะคือฉันแพ้แอลกอฮอล์ค่ะฉันจะนับ1-3ถ้าเกิดพวกแกไม่ดื่มฉันจะทำโทษพวกแกเหมือนกับอีกผู้หญิงเมื่อกี้ที่มันออกไป1 2 3ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะรับสมัครเลขาผู้จัดการอยู่แล้วนี่เล่าเพียวขนาดนี้ใครจะไปดื่มได้นี่แกเป็นใครไม่ทราบกล้าดียังไงที่มาว่าฉันอะอยากทำตัวเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างนั้นเหรอเอาสิถ้าเกิดแกดื่มทีเดียว2 แก้วหมดเนี่ยฉันจะรับแกแล้วก็แกทั้ง2 คนเลยเข้าทำงานอย่ากลับคำแล้วกันพอใจหรือยังฉันตกลงรับพวกแก2 คนเข้าทำงานเออแกนี่ก็ดีนะโบสถ์จะรับก็ไม่รับพอจะรับเนี่ยจะรับทีเดียว2 คนเลยการที่จะรับใครมาเป็นเลขาให้ผู้จัดการเนี่ยแกก็ต้องรับพวกที่มันไม่ค่อยเก่งอ่ะเพราะว่าจะได้มีข้อเปรียบเทียบได้ยังไงแกดูสองคนนั้นนะคนหนึ่งก็โคตรอ่อนแอเลยอีกคนก็ทำเป็นเข้มแข็งนี่แบบนี้จะได้เอามาเปรียบเทียบกับฉันได้ง่ายไงนี่ขอบคุณเธอมากเลยนะบ้านเธออยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวฉันไปส่งไม่เป็นไรเธอกลับเลยเฮ้ยคุณวิวเป็นอะไรหรือเปล่าครับแล้วทำไมกินเหล้าหนักขนาดนี้ล่ะครับถอยเอามาครับเดี๋ยวไปส่งนางนี่มันเก่งไม่เบาเลยเนาะมายังไม่ทันไรเนี่ยก็อ้อนที่ปรึกษาให้ไปส่งซะแล้วอะนี่ฉันว่าเธอเองอะต้องระวังตัวไว้หน่อยนะนางเนี่ยมันแรงใช่ย่อยเลยแหละเอาอย่างนี้แล้วกันไหมอ่ะฉันว่าเราสองคนเนี่ยมาร่วมมือกันนะถ้าทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปให้ฉันตรวจที่ห้องด้วยนะได้ค่ะนี่ผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยนะมันมารยาเก่งมากเลยเนาะน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรซะอีกอ่ะ
ทำไมหรอคะจะทำไมล่ะขนาดเลขาที่ฉันเพิ่งรับเข้ามาใหม่เนี่ยอ่อยผู้จัดการไม่ได้ก็เดินไปอ่อยเลขาของบริษัทนะสิจริงเหรอคะเนี่ยจริงสิคนอย่างฉันเนี่ยใส่ร้ายใครเป็นซะที่ไหนล่ะถ้าเธอไม่เชื่อนะเธอก็ลองถามนิ้งดูสิเพราะว่านิ้งเองเนี่ยเขาก็เห็นจริงดินิ้งใช่ฉันอะเห็นวิวซบกับที่ปรึกษาของบริษัทเราด้วยนะแถมพากันเข้าโรงแรมอีกอะเข้าโรงแรมเลยเหรออืมเธอแน่ใจนะมันก็มีตมาลอบกัดเท่านั้นแหละที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นแล้วไงรู้ว่าถ้าอยากจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องผู้จัดการก็เชิญได้ไม่มีปัญหาจิ๊บเธอมีงบดุลแล้วก็บัญชีทั้งหมดของบริษัทไหมอ่ะฉันรบกวนส่งให้หน่อยดิได้สิแหมวิวเธอเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยขยันขนาดเนี้ยเย็นเนี้ยไปเจอผู้จัดการอ่ะเขาต้องชมเธอแน่ๆเลยไม่หรอกขอบคุณนะวิวดื่มน้ำก่อนสิขอบคุณนะปุ้ยวิวฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะไม่เป็นไรแหมวิวก็นิ้งเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ขอโทษแล้วไงทำไมวิวจะต้องโกรธนิ้งเขาขนาดนั้นด้วยล่ะเขียนงานได้ห่วยแปลกมากเลยรู้ไหมฉันก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดเธอเอางานนี้ไปเสนอผู้จัดการน่ะมันก็จะขายขี้หน้าเอานะสิแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอางานของฉันไปเสนอผู้จัดการเองจ้ะแกมาทำไมผู้จัดการให้เอาเบอร์มาให้อ่ะบอกให้เธอโทรหาวันนี้เราจะประชุมออนไลน์กันเบอร์เหรอก็ดีเหมือนกันฉันจะได้รายงานผู้จัดการไปเลยว่าเธอเนี่ยทำงานห่วยแตกแค่ไหนนี่วิวทำไมแกไม่รู้จักมีมารยาทบ้างเลยเข้าห้องประชุมทำไมไม่รู้จักปิดเสียงเรื่องแค่นี้ต้องให้ฉันบอกด้วยหรือยังไงโอเคได้เอ้าผู้จัดการตัดสายทำไมเนี่ยโทรใหม่ฮัลโหลวิวนี่แกเอาเบอร์แกให้ฉันทำไมหุยบ้าป่ะเนี่ยไม่รู้หรือไงว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยก็เธอโทรหาผู้จัดการไม่ใช่หรอก็เออนะสิฉันเนี่ยเธอเป็นผู้จัดการคนใหม่เหรอผู้จัดการคนใหม่ไม่ใช่ผู้ชายเหรอตลกละผู้จัดการไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวปะผู้หญิงก็เป็นได้ไหมเอาไงดีล่ะครับคุณผู้จัดการง่ายๆเลยก็ไล่ออกไปสิไล่ออกคุณวิวค่ะแหมเปลี่ยนสีไวจังเลยนะออกไปได้แล้วไปลกหูลกตาคุณวิวค่ะคือฉันนิ้งฉันจะบอกอะไรเธอให้นะอย่าไปฟังคำคนแบบนี้มากเพราะมันเนี่ยจะทำให้เธอหลงผิดแล้วก็เชื่อในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเธอเนี่ยเชื่อตัวเองดีที่สุดแล้วนะ